ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมครับฟันเฟืองตัวหนึ่งที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ก็คือวัสดุก่อสร้างแหละครับวันนี้ผมมาคุยกับแบรนด์ยิปร็อกซึ่งวันนี้ยิปร็อกนำเสนอเรื่องของนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆเต็มไปหมดเลยรวมไปถึงบุกตลาด AEC เต็มตัวแล้วล่ะครับยิปร็อกปัจจุบันเป็นมากกว่าผนังและฝ้าแต่ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างอะไรที่น่าติดตามใน CEO Secret ครับคนเนี่ยมีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การอยากประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีพื้นที่ให้แต่ละคนเนี่ยได้ยืนและได้รู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นการยอมรับความแตกต่างในทีมนะการสร้างเป็นทีมและไปด้วยกันมันจะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จมันจะทำให้ฝ่ายประสบความสำเร็จและก็องค์กรประสบความสำเร็จตอนนี้ผมมาคุยกับผู้บริการฝ่ายการตลาดของบริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมจำกัดมหาชนคุณสาธยาทองปรีชาคุณนายสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับยิปร็อกวันนี้มาคุยกับผู้บริการฝ่ายการตลาดยิปร็อกเป็นใครในตลาดอ๋อยิปร็อกนี่เราเป็นถ้ารู้จักในชื่อของบริษัทนะฮะบริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมจำกัดมหาชนนะฮะเป็นผู้ผลิตแผ่นยิปซัมนะฮะและปูนปลาสเตอร์คุณภาพสูงนะฮะยิปร็อกนี่เป็นบริษัทในเครือของแซงโกแบงค์นะซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะฮะแล้วก็มีสาขาอยู่ทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับตัวไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมเองเนี่ยในเมืองไทยเราก่อตั้งมา45ปีแล้วนะฮะแล้วก็มีโรงงานอยู่ที่แหลมฉบังกับที่บางปะอินนะฮะก็โดยหลักๆผลิตภัณฑ์หลักของเราก็จะมีทั้งแผ่นยิปซัมทั่วไปนะคะที่ใช้บุฝ้าเพดานนะคะแล้วก็ผนังและนอกจากนั้นก็มีเรื่องของโซลูชันแล้วก็ซิสเต็มนะคะที่นำเสนอให้กับผู้บริโภคในตลาดด้วยครับคือชื่อยิปร็อกเราก็ได้ยินมาช้านานอยู่แล้วนะฮะแต่จุดสำคัญคือทำไมคนถึงเลือกที่จะซื้อแบรนด์ยิปร็อกแล้วก็โปรเจกต์ต่อๆมาเขาถึงยังเลือกยิปร็อกหลักๆเลยถ้าถามจากลูกค้าจะบอกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะที่มีเป็นผลิตภัณฑ์ยิปซัมที่มีคุณภาพสูงนะคะและเราก็มีมาตรฐานในการควบคุมรวมถึงโรงงานในการผลิตเนี่ยก็เป็นโรงงานที่ได้รับ World Class Manufacturing นะคะซึ่งเป็นระบบที่ทางกรุ๊ปเน้นย้ำให้โรงงานก่อสร้างทุกโรงภายใต้เครือเนี่ยนะคะนำกระบวนการของการควบคุมคุณภาพเหล่านี้มาใช้นะเพราะฉะนั้นช่างที่ได้มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ยิปซัมภายใต้แบรนด์ยิปร็อกเนี่ยก็จะรู้สึกประทับใจในเรื่องคุณภาพนะคะแล้วก็การกลับมาคอมเพลนหรือว่าปัญหาหลังจากการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากๆครับมาวันถึงจุดหนึ่งที่ตอนนี้ธุรกิจวัสดุก่อสร้างทุกคนพูดหมดว่าทุกคนเป็นของที่ดีล่ะมีนวัตกรรมหรือว่า innovation บ้างล่ะยิปร็อกทำยังไงให้จุดขายของตัวเองโดดเด่นขึ้นมาโดยนโยบายของบริษัทเองนะคะเราเน้นในเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะเข้ามาสู่ตลาดอยู่แล้วนะคะในทุกๆปีนะคะและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเหล่านี้เราก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันหรือในเรื่องของความสวยงามนะหรือในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเช่นการเสียงเป็นเรื่องดูดซับเสียงนะคะเรื่องของการร้อนนะคะหรือทนชื้นนะก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เข้ามาให้กับผู้บริโภคได้เป็นทางเลือกนะคะที่จะทดลองใช้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโครงการใหญ่ๆก็ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทนะคะแล้วก็รู้สึกใช้อย่างต่อเนื่องนั่นก็หมายถึงว่าสิ่งที่เรายึดถือมานานในเรื่องของคุณภาพและการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในระดับหนึ่งครับยิปร็อกจะทำให้ผมนึกถึงผนังนึกถึงฝ้าพอจะให้เห็นภาพได้ไหมครับว่ามีอาคารไหนในประเทศไทยหรือมีจุดไหนที่แหมที่นี่เขาใช้ยิปร็อกให้คุณผู้ชมได้รู้สึกว่าแหมมันว้าวตรงไหนยิปร็อกถ้าผ่านไปแถวสารยานะคะก็อาจจะเห็นตึกนะคะที่เราเรียกว่าอาคารสิทธาคารนะคะของมหิดลนะคะถ้าสังเกตจะเห็นว่าเป็นใหญ่นะใช่ค่ะ
อาคารนี้ก็ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ของยิบล็อกนะคะภายในอาคารนะคะในฝ้าเพดานนำไปดัดโค้งนะคะเป็นเหมือนคอนเสิร์ตฮอลล์นะคะเพราะฉะนั้นจะมีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เนี่ยช่วยในเรื่องของการดูดซับเสียงช่วยในเรื่องเสียงนะคะนั่นก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งนะคะที่เลือกใช้นะคะนำผลิตภัณฑ์ยิบล็อกไปใช้หรือว่าถ้าเผื่อจะเป็นอาคารตลาดหลักทรัพย์ใหม่นะคะที่เห็นตรงรัชดาค่ะก็จะเป็นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยิปซัมนะคะยิปร็อกเหมือนกันนะคะภายในอาคารมีแต่ที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะความยากของการทำตลาดสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ยิปซัมเมื่อเทียบกับคู่แข่งทั้งในประเทศต่างประเทศตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนิดนึงนะคะจริงๆถ้าพูดถึงผู้บริโภคเนี่ยก็คือกลุ่มช่างที่ใช้งานนะคะและสุดท้ายแล้วภาพสุดท้ายคือผู้อยู่อาศัยนั้นความเข้าใจว่าเขาจะใช้ชีวิตในบ้านด้วยคอมฟอร์ตนะคะความอบอุ่นหรือว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะการใช้งานอย่างเช่นการเจาะหรือว่าการติดLCD หรือว่าการตกแต่งผนังนะคะถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ยิปซัมยิปร็อกเนี่ยก็จะสามารถทำได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นคีย์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะและการติดตั้งง่ายก็เป็นโจทย์ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ว่าตอบโจทย์1ท่านในตลาดนะคะก็ต้องตอบโจทย์ของผู้ที่นำไปใช้งานด้วยนั้นอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราเพิ่งออกมานะคะก็จะมีชื่อว่ายิปร็อกฮาบิโต้นะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษนะคะไม่เพียงเท่านั้นติดตั้งไม่ยากเลยนะก็ติดตั้งง่ายด้วยนะคะการนำไปใช้งานดียังไงนะถ้าเผื่อว่าเป็นผนังบ้านอย่างที่เรียนไปว่าถ้าเรามีจอ LCD นะคะผนังปกติอาจจะไม่สามารถที่จะไปเจาะได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าฮาบิโต้นะคะคุณสามารถเจาะและแขวนแต่ละจุดเนี่ยรับน้ำหนักได้15กิโลเจาะได้เองเหรอเจาะจริงๆสามารถเจาะได้เองด้วยนะคะผู้หญิงก็สามารถทำงานได้สมมุติว่าจะเปลี่ยนที่นะคะก็แค่ถอดออกมานะคะเอาสกรูออกมานะคะแล้วก็โป๊ปิดนะทำสีปิดจบเลยนะคะไม่เกิดการเสียหายกับผนังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตกับแผ่นผนังยิปซัมที่มีนวัตกรรมลักษณะนี้ก็จะสามารถให้เจ้าของบ้านสามารถที่จะมีความคิดสร้างสรรค์หรืออยากจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อยากจะเปลี่ยนดีไซน์เนี่ยสามารถทำได้ครับพูดถึงเรื่องของวัสดุก่อสร้างมันเกี่ยวโยงกับเรื่องของตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชัดเจนในประเทศไทยตอนนี้บางคนก็มองว่าซัพพลายมันล้นตลาดแล้วไหมหรือว่าอสังหาริมทรัพย์อาจจะอืดไหมค่ะมองเรื่องพวกนี้ยังไงฮะการปรับตัวตลาดของยิปร็อกทำยังไงจริงๆตลาดเนี่ยมันก็มีอยู่ยังมีอยู่นะคะในประเทศไทยแต่ว่าอัตราการเติบโตอาจจะถดถอยลงไปกว่าในอดีตนะคะทีนี้ในเรื่องของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เองในประเทศไทยเราก็เชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างหรือแม้แต่ตัวเจ้าของบ้านนะคะก็ต้องการที่จะเลือกใช้วัสดุที่มีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะในมุมมองอยากเลือกใช้ไม่อยากใช้ของเดิมละอยากจะเอาทางเลือกใหม่ๆเข้ามาใช้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่หลายๆผู้ผลิตหลายๆรายนะคะรวมถึงยิปร็อกนะคะซึ่งเป็นนโยบายหลักเลยที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆเข้าไปสู่ตลาดอันนี้ก็จะย้อนกลับไปเหมือนเรื่องที่พูดอีกละว่าเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะคะเพราะฉะนั้นช่องทางเนี่ยยังมีอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เดิมมากนักนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ถ้าพูดถึงในประเทศแต่ถ้าเราพูดถึงรอบๆบ้านเราเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยนะคะอุตสาหกรรมก่อสร้างนะคะเติบโตแน่นอนนะคะ CLMV ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะยังมีโอกาสในเรื่องของการส่งออกอยู่ด้วยเช่นกันนะคะก็อาจจะมาชดเชยดีมาในตลาดที่อาจจะชะลอตัวลงนะคะในช่วงปี2ปีนี้แสดงว่าตอนนี้ไปรุกตลาดทั้งในเมียนมาในกัมพูชาเต็มที่ใช่ใช่ตอนนี้เราก็เปิดจริงๆเราไปอยู่ในนั้นแล้วในหลายๆปีแล้วนะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นในกัมพูชาแล้วก็เมียนมาเนี่ยแบรนด์ของยิปร็อกเนี่ยก็ค่อนข้างได้รับความเชื่อถือนะคะด้วยโครงการใหญ่ๆเนี่ยก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยิปร็อกเกือบทั้งหมดนะคะทีนี้คำถามหนึ่งที่น่าคิดสำหรับคนที่ทำการตลาดสำหรับ global brand คือยิปร็อกเป็น global brand Saint-Gobain เป็น global brand ในตลาดในไทยมักจะมีคนพูดถึงเรื่องของตลาดปราบเซียนบ้างอะไรบ้าง ความยากของการทำตลาดในประเทศไทยสำหรับ building material มันคืออะไร
น่าจะเป็นเรื่องของคนที่อยู่อาศัยนะคะคนที่สัมผัสอยู่กับผนังหรือว่าเพดานเนี่ยนะคะจะไม่ใช่คนที่เป็นคนเลือกสินค้านะคะคนที่เลือกสินค้าจะเป็นผู้ติดตั้งนะคะหรือเจ้าของโครงการนะคะหรือสถาปนิกนะคะก็จะมีส่วนตรงนั้นจะมีส่วนหลักๆในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ในส่วนของยิบล็อกเองนะคะก็พยายามที่จะสื่อสารในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือคุณสมบัติพิเศษต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานถึงปลายทางคือเจ้าของบ้านนะคะนอกเหนือจากช่องทางต่างๆที่เราพยายามให้ความรู้หรือเข้าไปหาแล้วไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกนะคะหรืออินสตอลเลอร์อย่างที่เรียนไปนะคะเจ้าของบ้านก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เราพยายามที่จะสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ยิบล็อกเข้าไปนะคะงั้นช่องทางการสื่อสารเนี่ยไม่ได้จำกัดแค่เรื่องของการโทรศัพท์เข้ามาหาข้อมูลนะคะเราก็ยังมีช่องทางในเรื่องของเข้ามาดูสินค้าได้มีเป็นเหมือนแฟลกชิปนะคะเป็นเหมือนเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นยิบล็อกเซ็นเตอร์ด้วยนะคะซึ่งก็สามารถเข้ามาดูเป็นโชว์เคสโชว์รูมได้ว่าติดตั้งแล้วเป็นยังไงรูปแบบยังไงของจริงใช่ค่ะหรือถ้าไม่มีเวลานะคะช่องทางเรื่องของออนไลน์นะคะยิบล็อกก็มีไว้ให้พร้อมเลยเว็บไซต์นะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะFacebook นะคะมีเรื่องของการสื่อสารผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะโครงการหรือเป็นการพูดคุยทั่วไปนะคะเรื่องของ YouTubeก็มีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นติดตั้งยังไงยากง่ายจริงหรือเปล่าก็เข้าไปดูได้ใน YouTube นะนอกจากนั้นล่าสุดก็จะมีโมบายแอปพลิเคชันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถหาช่องมีทุกช่องทางที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถรับรู้ข้อมูลของยิบล็อกได้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ไม่รวมสื่อสิ่งพิมพ์นะคะที่เราก็คือมีอยู่ด้วยเหมือนกันน่าคิดตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้ขายยิบซ่อมต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยเหรอต้องใช้ค่ะมีความสำคัญมากๆนะสื่อสารกันยังไงคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นช่างหรือเจ้าของบ้านนะคะทุกวันนี้ก็จะไม่ห่างมือถือนะคะหาข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะผ่านมือถือช่องทางนี้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ทันการนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะข้อมูลที่ง่ายในการที่จะสืบค้นนะคะดูแล้วเราก็คือข้อมูลที่เราใส่เข้าไปในช่องทางของออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็จะเน้นความต้องการผู้บริโภคเป็นหลักนะคะว่าลักษณะการดูข้อมูลความต้องการข้อมูลในการตัดสินใจเนี่ยต้องการเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเราจะมีข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในช่องทางของสื่อออนไลน์ต่างๆหมดเลยว้าวครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวคิดในการทำการตลาดของแบรนด์ยิบล็อกนะครับจุดที่สำคัญก็คือจากนี้ต่อไปโจทย์ใหญ่ของยิบล็อกคืออะไรพัฒนาไปในทิศทางไหนพักก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวอยู่กับเซลล์สิบแปดกันต่อครับCEO Secret Break นี้เดี๋ยวคุยกันต่อกับผู้บริหารของแบรนด์ยิบล็อกนะครับเอ๊ะคุณเมย์ครับค่ะเบรกที่ผ่านมาเราพูดคุยกันถึงเรื่องกิจกรรมทางการตลาดแล้วก็กลยุทธ์ทางธุรกิจเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสำหรับแบรนด์ยิบล็อกถ้าถามว่าปัจจุบันตัวยิบล็อกเนี่ยเป็น market leader เป็น market challenger เป็นใครดีฮะให้คำนิยามตัวเองสำหรับคู่แข่งค่ะเราอยากจะนิยามตัวเองว่าเป็น leader ในเรื่องของนวัตกรรมเลยนะคะโดยเฉพาะนวัตกรรมที่เป็นเกี่ยวกับยิปซัมนะคะแล้วก็ปูนพลาสเตอร์ด้วยนะคะในเรื่องของ market share หรืออะไรลักษณะนี้นะคะก็มีอยู่ในระดับหนึ่งนะคะคือต้องบอกว่าแบรนด์ที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยมันก็อาจจะมี2ถึง3แบรนด์ใหญ่นะคะซึ่ง2แบรนด์ใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่หนีกันเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ได้เข้าไปเรียนรู้ตลาดนะคะหรือว่าการนำผลิตภัณฑ์เสนอเนี่ยก็มีการแข่งขันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้บริโภคนะคะที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ของทางยิบล็อกเองนะคะว่าเราจะทำยังไงซึ่งจุดแข็งของเราเนี่ยด้วยความเชี่ยวชาญของบริษัทแม่นะคะแล้วก็การที่เรามีฐานการผลิตในหลายประเทศมากๆเป็น10ประเทศนะคะรวมถึงมีการทำธุรกิจอยู่มากถึง64ประเทศเนี่ยต้องบอกเลยว่าองค์ความรู้หรือ knowledge sharing ในสำหรับไทยยิปซัมเนี่ยได้ประโยชน์อย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนเป็นช็อตคัทในการที่จะนำเสนอนวัตกรรมให้กับประเทศไทยนะคะหรืออุตสาหกรรมก่อสร้างในเมืองไทยนะคะได้รวดเร็วกว่าอาจจะได้รวดเร็วกว่าผู้ผลิตรายอื่นครับมองปักหมุดตรงนี้ปี2559มองแบรนด์ยิบล็อกไปข้างหน้าเนี่ยสัก5ปี10ปีจะแผนระยะกลางระยะยาวเนี่ยหน้าตาของยิบล็อกในวันข้างหน้าเป็นยังไงคือณตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าแผ่นฝ้าเพดานเนี่ยเรา
ป็นหนึ่งในนั้นอยู่แล้วนะคะแผ่นยิปซัมสำหรับเพดานหรือผนังทั่วไปนะคะแต่เราอยากจะเน้นว่าทางเลือกของคนไทยนะคะอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยในอีกทางหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของ drywall นะคะคือระบบผนังแห้งนะซึ่งยิปซัมก็จะเป็นระบบผนังแห้ง drywall ที่มีประสิทธิภาพที่สูงเหมือนกับที่เราประสบความสำเร็จในเขาใช้กันในแถบยุโรปอยู่แทบทุกประเทศอยู่แล้วนะคะแต่ในเมืองไทยเราอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะคะนั้นเราอยากจะใช้ช่วงระยะเวลา3ปี5ปีนี้ให้ความรู้นะคะแล้วก็ให้เห็นว่ามันเป็นทางเลือกที่อีกทางเลือกหนึ่งที่อาจจะเหมาะกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในอนาคตแล้วก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่ซึ่งจะช่วยเอื้อในเรื่องพื้นที่ใช้งานนะคะก็จะทำให้มีพื้นที่ใช้งานได้เยอะขึ้นนะพื้นที่ใช้สอยนะนอกจากนั้นในการติดตั้งก็ด้วยความเป็นระบบแห้งนะคะความเฉอะแฉะหรือว่าการใช้น้ำนะคะการใช้ไฟก็จะมีเรื่องของการเซฟวิ่งในการก่อสร้างเข้าไปอีกนะคะมันก็จะมีเรื่องของ องค์ความรู้ตรงนี้ที่เราอยากจะส่งผ่านมาให้อุตสาหกรรมไทยเหมือนกันนะในเชิงก่อสร้างคุณเมย์อยู่ในธุรกิจที่เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมธุรกิจวัสดุก่อสร้างพวกนี้มาเสน่ห์ของการอยู่ในธุรกิจนี้มันคืออะไรจริงๆมีเสน่ห์มากนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าทั้งระบบในการคิดในการตั้งแต่เริ่มคนเริ่มคิดนะคะไปจนถึงก่อสร้างเสร็จจนกันถึงผู้ใช้งานเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของเทคนิคนะคะเรื่องของความชอบซึ่งเป็นเรื่องของอิโมชันนะคะในการเลือกสินค้ามีเรื่องของการประสานกับคนในหลายๆทักษะนะคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจเสน่ห์มันคือความเข้าใจคนในแต่ละกลุ่มในแต่ละช่วงของทั้งเชนของงานนะคะแล้วมันก็จะต้องมีการเรียนรู้ที่ไม่น่าเบื่อนะแล้วก็เมื่อความเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นการทำการตลาดออกมาให้ตอบโจทย์กับทุกส่วนนะมันจะมีความเป็นเซกเมนต์มากขึ้นเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะให้ความสำคัญกับการเข้าใจในแต่ละความต้องการในแต่ละส่วนที่ชัดเจนนะโดยในแผนกเองก็จะมีในส่วนที่เป็นวิเคราะห์เซกเมนต์เลยนะคะนั้นเพื่อที่จะทำสินค้าหรือวิธีการในการตลาดออกมาให้ตรงแล้วก็ถูกใจกับกลุ่มนั้นๆ นี่คือเสน่ห์เพราะมันจะไม่น่าเบื่อสไตล์การทำงานของคุณเมย์ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเป็นแนวรุกแนวบู๊หรือแนวไหนทั้งรุกทั้งรับนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะแต่ว่าจริงๆเราต้องบอกว่านโยบายของบริษัทเป็นหลักนะคะทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทก็จะมาเป็นหลักว่าเราจะไปในทิศทางไหนนะคะแต่ที่สำคัญเลยคือเรื่องของการบริหารทีมนะคะถ้าเชื่อมพี่ก็เชื่อมั่นตลอดว่าถ้าทีมดีเนี่ยถ้าทีมทำงานไปด้วยกันในเรื่องของ collaborate นะคะในเรื่องของมิกซ์ที่ดีมันต้องเป็น right mix นะคะเพราะว่าพี่จะไม่ได้ต้องลักษณะของพี่ก็คือว่าจะไม่ได้ต้องการคนที่แบบเดียวกันอยู่ในทีมต้องการความหลากหลายนะคะที่จะเซิร์ฟกับแต่ละฟังก์ชันที่เขารับผิดชอบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการยอมรับความแตกต่างในทีมนะคะการสร้างเป็นทีมแล้วไปด้วยกันมันจะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จมันจะทำให้ฝ่ายประสบความสำเร็จแล้วก็องค์กรประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นเรื่องของการช่วยเหลือ collaboration เป็นคำที่สำคัญสำหรับที่นี่เรื่องของความร่วมมือกันในทีมอันนี้เป็นโจทย์หนึ่งที่หลายองค์กรติดตรงนี้เหมือนกันเป็นเรื่องยากแล้วทำยังไงให้มันเกิดเป็นรูปธรรมดีเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าการออกคำสั่งจากเบื้องบนเป็นท็อปดาวน์ลงมามันง่ายและใครก็ทำซึ่งสมัยนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีการยอมรับลักษณะนั้นนะคะด้วยคนรุ่นใหม่ด้วยการศึกษานะคะและด้วยที่คนเนี่ยมีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การอยากประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีพื้นที่ให้แต่ละคนเนี่ยได้ยืนและได้รู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จนะคะในโดยส่วนตัวในสิ่งที่พี่คิดเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างที่เรียนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายการยอมรับกันว่าจุดแข็งจุดด้อยของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นการที่นี่ต้องบอกว่าเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ employee มากๆนะคะก็คือเราใส่ใจนะคะในทุกเรื่องนะคะทั้งชีวิตการทำงานนะคะแล้วก็การสร้างโปรเจกต์ต่างๆมากมายที่ให้แต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะ
โชว์ความสามารถออกมานะคะเป็นโปรเจกต์ลีดเดอร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำทีมทำให้โปรเจกต์นั้นสำเร็จนะเราต้องการสร้างเวทไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นระดับแมเนเจอร์ที่มาลีดทีมนะคะแต่คนที่เราเห็นว่ามีทาเลนต์นะคะแล้วก็มีความสามารถที่จะทำได้นะเราก็จะให้โอกาสขึ้นมานะปีๆนึงนี่เรามีโปรเจกต์ไม่ต่ำกว่า10โปรเจกต์นะโปรเจกต์อันนี้หมายถึงว่าโครงการที่จะพัฒนาทั้งในเรื่องของ process เรื่องของการตลาดเรื่องของทางทีมอะไรก็ตามนะฮะที่เราจะคิดเป็นอินิเชทีฟขึ้นมานะก็จะมีเวทีให้กับแต่ละคนเนี่ยได้แสดงความสามารถนะนี่ค่ะพอการทำงานร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นการสร้าง culture ที่ให้เกิดการยอมรับและก็การ respect ซึ่งกันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะมันก็จะพยายามสร้าง culture ตรงนี้อย่างที่เห็นว่าข้างหลังนี้จะเป็น award ที่ทางองค์กรได้รับนะคะอย่างเช่น top employerนะคะก็ถือว่าเราดูแลพนักงานได้ดีนะคะหรือว่าท็อปเอ็มพลอยเออร์ของเอเชียด้วยซ้ำนะคะซึ่งแซงโกแบงได้นะคะเพราะฉะนั้นนโยบายของกรุ๊ปเนี่ยก็ส่งผ่านมาที่บริษัทในเครือทั้งหมดอยู่แล้วนะคะนั้นเราก็เน้นย้ำว่าจะพัฒนาบุคลากรยังไงนะคะการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรนะคะการเป็น lean organization นะคะเพราะฉะนั้นทุกระดับMD จะเข้าถึงบุคลากรได้ทุกระดับเหมือนกันนะมันก็จะเป็นการส่งผ่านข้อมูลจาก bottom up ขึ้นมานะเป็นการสร้างสรรค์initiative ใหม่ๆหรือผลงานใหม่ๆ performance ใหม่ๆการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะ sharing ได้กันทุกอย่างเลยค่ะที่นี่ครับทุนโลกธุรกิจแข่งขันกันรุนแรงแล้วก็เชื่อว่าวันๆหนึ่งคุณเมย์น่าจะยุ่งไม่น้อยเจอปัญหาให้แก้ไม่รู้จักแต่ละวันมีหลักคิดในการทำงานหลักคิดในการแก้ไขปัญหาที่ยึดมาโดยตลอดยังไงบ้างถ้าเผื่อหลักสมมุติว่าเกิดปัญหาขึ้นมาใช่ไหมคะถามคุณเล็กใช่ไหมคะเราก็ต้องไล่ดูก่อนนิดนึงนะคะที่มาที่ไปพยายามยึดแฟกต์ก่อนนะคะแล้วก็ดูที่แก้ที่ตัวงานนะคะจะไม่เน้นที่บุคคลนะคะเราจะไม่พยายามไปเน้นที่ว่าไปเบรมใครว่าใครทำผิดหรือทำถูกนะคะแต่ดู process งานซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่เป็นปัญหาหรือทำให้งานดีเลย์เนี่ยมันอาจจะมาจาก process งานที่เราวางไว้ถี่เกินไปหรือหลวมเกินไปหรือการไม่ได้รับรู้ว่าเป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของใครนะฮะมันก็อาจจะทำให้เกิดตัวงานนั้นน่ะล่าช้าหรือผิดพลาดได้นะเพราะฉะนั้นก็จะเน้นไปดูว่าสเต็ปของงานที่เกิดขึ้นจากปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรใครเป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวงานที่เป็นเกี่ยวกับสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะแล้วก็พยายามแก้ที่ระบบหรือที่ process นะคะหรือที่ความชัดเจนของความรับผิดชอบครับวันนี้ขอบคุณคุณเมย์นะครับเดี๋ยวมีโอกาสเรามาพูดคุยกันอีกครั้งนึงยินดีค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับนี่แหละครับหลักคิดของผู้บริหารผู้ทำการตลาดแบรนด์ยิปร็อกจนตอนนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งในแบรนด์ขวัญใจของคุณผู้ชมและก้าวจากนี้ต่อไปน่าจะยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆครับติดตามแนวคิดในการบริหารงานดีๆแบบนี้ได้กับรายการ CEO Secret สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ